เอาละครับกับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องขออภัยนะครับที่การอัพคลิปของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะหายไปยาวเลยหลังจากที่ปล่อยคลิปที่วาดน้องไมล์ออกไปในคลิปนี้ก็ทิ้งช่วงจากคลิปนั้นมาประมาณเดือนกว่าๆถ้ารวมวันที่ลงนี่ก็อาจจะเดือนกับอีก1อาทิตย์นะครับก็ขอโทษด้วยว่าช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยยุ่งมากจริงๆนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วครับกับรีเควสของคุณไข่คราวนี้เป็นรีเควสของคุณไข่นะครับกำลังจะวาดอยู่นี่เลยเอาละครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็คงเป็นการวาดไปบนไปน่าจะเป็นคลิปแรกเลยที่ผมตั้งใจว่าจะพูดไปเรื่อยเปื่อยครับแล้วก็ลงคลิปสปีดเทนไปด้วยก็สำหรับรีเควสขอบคุณมากนะครับที่ส่งกันเข้ามาเรื่อยๆเลยก็ผมจะได้มีอะไรวาดด้วยแหละสำหรับคนต่อไปเป็นที่จะวาดต่อจากไข่มุกเนี่ยรู้สึกก็เป็นสัจจังใช่ไหมใช่ครับสัจจังก็รูปสัจจังเนี่ยผมยังไม่ได้หารูปเลยนะครับปกติผมก็ไม่ได้โอชิสัจจังด้วยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้ผมวาดสัจจังรูปไหนก็ลองส่งเข้ามาดูนะครับทางแฟนเพจอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับก็จะเอาไปเลือกอีกทีนึงว่ารูปมันจะสามารถเอามาวาดได้หรือเปล่านะครับก็อยากให้ลองส่งกันเข้ามาดูนะครับก็เชิญชวนเพื่อนๆครับใครที่อยากจะส่งรูปนะครับให้ผมวาดรูปไหนของเมมเบอร์คนไหนหลังจากนี้นะฮะตามรีเควสที่มีมาอยู่แล้วนะก็ลองส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจนะครับอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงเลือกตั้งเบอร์สมัครสื่อของทาง BNK นะครับเพราะว่าคุณไข่ก็เป็นหนึ่งคนใช่ไหมที่ลงเลือกตั้งเบอร์สมัครสื่อด้วยนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันเลยครับว่าทาง48 Group เนี่ยเขาก็จะมีงานเลือกตั้งใช่ไหมเป็นการเลือกตั้งสมัครสื่อ16คนโดยที่แฟนคลับเนี่ยเป็นคนโหวตให้เมมเบอร์ที่ตัวเองชอบเนี่ยติด16คนโดยลงคะแนนผ่านการซื้อแผ่นซิงเกิลนะครับก่อนซิงเกิลเลือกตั้งเพื่อที่จะลงคะแนนมีบัตรลงคะแนนอยู่ในนั้นอะไรประมาณนี้แหละซึ่งทาง BNK เนี่ยก็มีลงไป10คนก็จะมีเชฟปลางนะครับไข่มุกอิสลินะมิโอลิเจนนิสจ๋านิ้งนะครับสัจจังเคสแล้วก็มิวสิกเนี่ย10คนนี้นะครับของ BNK ที่สมัครลงไปส่วนของทาง JKT นะครับไม่ได้ลงแข่งเลยก็เนื่องด้วยว่าวันเลือกตั้งนะครับมันดันตรงกับวันถือศีลอดของทางอินโดนีเซียนะครับก็คงเป็นความผิดพลาดของทาง HKS ต้องสังกัดนั่นแหละครับแต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับไม่ได้เลื่อนเขาก็ไม่ได้เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปนะครับก็ทำให้ JKT เนี่ยไม่ได้ร่วมการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนก็คงอยากให้เมมเบอร์ของ BNK ติดบ้างใช่ไหมผมก็ว่าอยากให้ติดนะมันก็ถ้าติดมาก็คงจะดีไม่น้อยอ่ะแต่ถ้าพูดถึงความเป็นไปได้มันก็น้อยอ่ะครับแต่อย่างนั้นผมไม่อยากให้อยากเรียกว่าไม่อยากเลยตะกี้เพิ่งบอกเองว่าอยากให้ติดจะบอกว่าเราไม่อยากให้โฟกัสไปในเรื่องที่ว่าเราจะติดอันดับหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยประสบการณ์ที่ได้มานี่มันล้ำค่ามากแน่นอนครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับคุณลงเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าในงานเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทางเมมเบอร์ของเราเนี่ยจะได้ไปโชว์อัพไปแสดงตัวก็เหมือนกับออกสื่อทางญี่ปุ่นก็อาจจะมีคนสนใจวงของทางเรามากขึ้นมันก็เป็นเรื่องดีนะครับเอาละครับเรื่องที่จะคุยต่อไปก็คือคอมเมนต์มีคอมเมนต์ที่น่าสนใจจากเพื่อนๆบางคนนะครับที่คอมเมนต์ขอกันเข้ามาในเรื่องของ อยากให้สอนวาดรูป
คือผมก็ไม่คิดหรอกว่าเกมเด้งเฮ้ยเพิ่งนอกเรื่องผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าไม่คิดว่าน่าจะสอนใครได้นะเพราะว่าผมเองก็ยังเพิ่งใช้ PS วาดรูปเนี่ยได้ไม่นานนะครับก็คือก่อนทำช่องประมาณผมไปใช้เวลาทดลองมั่วๆซั่วๆอยู่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ปล่อยคลิปแรกลงช่องแม่งเลยก็ไม่คิดว่าจะสอนใครได้แต่ว่ามาถึงณตอนนี้เนี่ยมันก็มีเทคนิคบางอย่างหรือว่าวิธีการบางอย่างที่ผมใช้ในการทำช่องเนี่ยครับพอจะแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เหมือนกันหรือเพื่อนๆที่อยากจะวาดรูปการ์ตูนง่ายๆวาดรูปโปรไฟล์ Facebook ก็ติดตามช่องผมไว้นะครับในอนาคตนี้แน่นอนอ๋อเกือบลืมครับลืมขอบคุณเพจ Panda 48นะครับเป็นคลังรูปที่ผมดูดเอามาวาดบ่อยมากน่าจะครึ่งต่อครึ่งของรูปที่ผมวาดใน Channel เนี่ยมาจากเพจ Panda ทั้งนั้นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพจ Panda 48ไว้นะที่ตรงนี้ด้วยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งภาพนะครับสำหรับไข่มุกคุณไข่เพนกินสำหรับรูปต่อไปซัดจังเนี่ยเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รีเควสซัดจังเข้ามาในช่องผมเนี่ยอย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามานะครับทางแฟนเพจลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาส่งรูปของซัดจังที่อยากให้ผมวาดเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับน้องซัดจังจ้า